สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลโอเนี่ยคันข้างหลังของโอนะคะเป็นหน้าร็อกโค่ GR นะคะซึ่งมี2คันนะคะในโชว์รูมนะคะแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมส่งมอบนะคะคันนี้จะแปลงมาจากพรีเลเนอร์รุ่นมิดเกียร์ธรรมดาทั้ง2คันเลยนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะราคาอยู่ที่ 924,000 บาทนะคะคันนี้สีเทาดำนะคะราคาอยู่ที่ 931,000 บาทนั่นเองเดี๋ยวโอจะพามาดูนะคะว่าคันนี้นะคะสีขาวเนาะได้แปลงอะไรแล้วก็เพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะคะแล้วเรามาดูกันเลยนะคะด้านหน้านะคะกับเป็นกระจังหน้า GR นะคะคันนี้จะเป็นเทียบนะคะคันนี้จะเป็นแท้นั่นเองนะคะความแตกต่างของเขานะคะเอากระจังหน้านะคะจะเป็นดำเงาหล่อๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ตัวหนังสือสีแดงนะคะและมาพร้อมกับสัญลักษณ์ GR Sport นะคะและคันนี้นะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED projector นะคะอยากจะบอกว่า Toyota ทุกคันตอนนี้นะคะยกสูงทุกคันเป็นไฟนี้แล้วนะคะนี่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์รอบคันมาให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูล้อของเขาเลยล้อของเขาไม่นะคะมีขนาด18นิ้วนะคะหน้ายางของเขาอยู่ที่265/60R นะคะเป็นล้อลายของเขาเนาะเป็นของ Oasis นะคะหล่อๆเท่ๆแบบนี้นั่นเองนะคะมือจับนะคะเป็นสีดำเงานะคะคันนี้นี่มาพร้อมสไตลิสบาร์ด้านหลังนะคะสไตลิสบาร์เป็นแบบ GR Sport หล่อๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ลักเก็ตนะคะด้านหลังนะคะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยนะคะนี่อยากจะบอกว่าล็อกโคนะคะสไตล์ล็อกโคของเราก็จะประมาณนี้เนาะมือจับปึ๊บๆสีดำด้านแบบนี้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะกล้องมองหลังเขาก็จะแสดงหน้าจอเวลาเราถอยหลังเนี่ยภาพก็จะแสดงหน้าจออยู่ที่ด้านไหนนั่นเองนะคะและกันชนท้ายเหล็กแบบหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะคะมีสปอตไลท์ให้ด้วยทุกคนนี่กรณีที่เราถอยหลังเนี่ยเขาก็จะมีไฟส่งนะคะไปทางด้านหลังนะคะทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนนั่นเองนะคะและมีไฟส่งไปที่ทะเบียนป้ายทะเบียนให้ด้วยปึ๊บมันเลิศมันจึ้งมันดีอ่ะดีมากเลยนะคะนี่สัญลักษณ์ GR ตรงนี้นะคะปึ๊บลักเก็ตนะคะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะพามาดูด้านในนะคะซึ่งด้านในนะคะรุ่นนี้เนาะเป็นรุ่นมีทั้ง2คันก็จะเหมือนกันนะคะด้านในนะคะจะเป็นโทนสีดำเบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ power ไฟฟ้าพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเนาะหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะเป็นหน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะคะมันเลิศค่ะแต่โอ้ขออนุญาตไปคันสีเทาเลยละกันนะคะปั๊บคันสีเทาคันนี้ก็เป็นรุ่นมิดนะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ต่างกันนะคะต่างกันตรงที่ว่านี่จะเป็นแท้เลยนั่นจะเป็นเทียบนะคะปึ๊บความแตกต่างนี่กระจังหน้าเป็นสีดำเงานะคะสัญลักษณ์ GR Sport นะคะและอยากจะบอกว่าโอ้ลืมแจ้งไปตรงนี้จะมีหนวดกุ้งให้ด้วยนะคะโอ้หนวดมังกรนะคะเพิ่มความหล่อความแบบมันดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมอะทุกคนมีอะไรแล้วก็มีอะไรอีกจึ้งมากจึ้งแล้วจึ้งอีกนะคะก็เซ็นเซอร์รอบคันเนาะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะล้อของเขานะคะคันนี้จะเป็นล้อ Oasis ขนาด16นิ้วคันนี้จะเล็กกว่าคันสีขาวเนาะคันสีขาวจะ18คันนี้จะล้อขนาด16นิ้วหน้ายางอยู่ที่265/70นะคะ Oasis เหมือนกันลายคนละแบบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังสไตลิสบาร์นะคะเหมือนกันเลยนะคะก็กล้องรอบกล้องมองหลังก็มีให้เช่นกันนะคะไฟ LED นะคะมาพร้อมกับชั้นกันชนท้ายแบบเหล็กนะคะที่มีไฟส่องสว่างไปด้านหลังและมีไฟส่องไปที่ป้ายทะเบียนนั่นเองและสติ๊กเกอร์ลักเก็ตนะคะเท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะคะไม่พลาดนะคะมี2คันเท่านั้นนะคะน้อยมากนะคะที่จะแต่งออกมานะคะด้านในนะคะก็เหมือนกันนะคะนี่หล่อๆเหมือนกันแบบนี้รุ่นมิดก็ต้องเหมือนกันอ่ะเนาะทุกคนเนาะปึ๊บ
เนโอขอแจ้งนิดนึงนะคะโตโยต้าของเรานะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง 2,400cc ให้กำลังแรงม้า150แรงม้านะคะและที่สำคัญเขาประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 15.4 15นะคะกิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจแจ็คไนคีนะคะหรือว่าเป็นกุญแจที่แจ็คไนคีคือพับได้แบบนี้เนี่ยกุญแจนะคะแจ็คไนคีนะคะปึ๊บพับได้แบบนี้รีโมทนี้จะได้2รีโมทนะคะซื้อกับทาง Toyota เราได้2รีโมทและพร้อมกับกุญแจนี่อยากจะบอกว่าทันสมัยนะคะทันสมัยมากนะคะและพร้อมกับชุดแต่งนะคะที่จัดหนักจัดเต็มแบบนี้ก็สามารถทักหาอู่ได้นะคะที่เบอร์0973575349นะคะและทางโตโยต้าของเราเนี่ยมี FT Connect ให้ด้วยนะคะเป็นแอปที่สามารถติดตามรถยนต์นะคะบอกตำแหน่งรถยนต์นะคะได้นะคะว่ารถยนต์ของเราอยู่ตรงไหนนะคะและสามารถนะคะบอกประวัตินะคะในการเข้าศูนย์ว่าเราอ่ะเคยทำอะไรเกี่ยวกับรถมาบ้างในกรณีที่เราเข้าศูนย์วันไหนอย่างเงี้ยค่ะนะคะและแอปก็จะบอกว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่เลขไมล์เท่าไหร่แล้ววิ่งกี่กิโลนะคะแจ้งหมดเลยนะคะและพร้อมสะสมแต้มอะไรเอ็กนะคะและสะสมแต้มสะสมเดอะวันการ์ดสามารถใช้แทนเงินสดได้ด้วยนะคะถ้ายังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะฝากน้องๆ นะคะ2คันนี้นะคะใครที่กำลังมองรถอยู่นะคะอยากจะแต่งเท่ๆนะคะก็จัดมาเลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ